สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าววันนี้วันจันทร์ที่3มิถุนายน2562พบกับคุณพุทธะอภิวาลและดิฉันจิตรีศรีดีค่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับสนับสนุนโดยแคลซี่ดีเครื่องดื่มกลิ่นส้มแคลเซียมสูงมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเอาละครับกลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องที่เกริ่นเอาไว้สักนิดนึงเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์คุณยายท่านหนึ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะโดนทำร้ายแล้วก็จากภาพนิ่งเนี่ยนะฮะที่คุณผู้ชมเดี๋ยวคงจะได้เห็นเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าคุณยายเองตัวเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเนี่ยนะฮะลองดูภาพหน่อยฮะทีละภาพเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นลงเรื่องราวไว้ว่าบอกว่าโหดเหี้ยมเกินไปทำร้ายปางตายแม้กระทั่งคนแก่ที่อยู่คนเดียวเพียงแค่ต้องการทรัพย์สินทำการอุกอาจมากวอนผู้ที่เกี่ยวข้องได้โปรดจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนี่นะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะฮะคุณยายคนนี้ก็คือคุณยายทวินเนี่ยนะฮะอายุ70ปีครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมขณะเดียวกันเนี่ยยายตอนนี้เนี่ยนะฮะได้รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ที่ยายโดนคนร้ายบุกเข้าบ้านแล้วก็ตีศีรษะเนี่ยนะฮะคือช่วง 5:30 วันที่2มิถุนาคุณปภิชญาเป็นลูกสาวยายทวินเล่าให้ฟังนะว่าตัวเองเนี่ยทำงานเอาไปตัวขาไปดีกว่าตัวขาของเราจับขาคนละข้างเขาอีกนะเขาอีกนะเขาอีกนะเขาเจออีกเขาเจอ